สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถพลเจริญชันสาลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งประกอบด้วยนายประสิทธิ์เสถียรวานิชนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดนราธิวาสและทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุจังหวัดนราธิวาสอีกหน้าที่หนึ่งนายอัมพรทองมีเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่ไปปฏิบัติราชการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยานายพัศวัตรโชติวัฒน์พงษ์ชัยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอุทยานแห่งชาติสบอ2ศรีราชาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดนายพเดิมเข็มประดับเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สบอ3สาขาเพชรบุรีหัวหน้าอุทยานหาดวนกรจังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบัติราชการสบอ3สาขาเพชรบุรีนางสาวเนตรนภางามเนตรนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สบอ2ศรีราชาหัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์จังหวัดเพชรบุรีไปเป็นหัวหน้าอุทยานหาดวนกรนายพัฒนพันธ์เจือจันทร์นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สบอ1สาขาสระบุรีทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัตน์และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกตำแหน่งหนึ่งนายสาธิตตันติกฤติยานักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอุทยานสบอ4สุราษฎร์ธานีหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปฏิบัติราชการสบอ4นายประยูนพงพันธ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ13นครสวรรค์ไปเป็นหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง10ตำรวจโทกุลบลพลวันนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานวิชาการสบอ1ปราจีนบุรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดไปเป็นหัวหน้าอุทยานเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทัศเนศวรเพชรคงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สบอ2ศรีราชาไปเป็นผู้อำนวยการสบอ13สาขาลำปางนายสักกรินทร์ปัญญาใจเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสบอ1ผู้อำนวยการสบอ13สาขาลำปางไปเป็นผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสบอ16เชียงใหม่นายสมศักดิ์มั่งมีนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกลุ่มวิจัยต้นน้ำสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานไปเป็นผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่โดยรายชื่อที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นการโยกย้ายบุคคลที่มีรายชื่อบนซองเงินที่พบในห้องทำงานนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเช่นตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่ที่ระบุเงินหน้าซอง 800,000 คูณ2เท่ากับ 1,600,000 บาทถูกย้ายไปทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยานอกจากนั้นยังมีพื้นที่อุทยานที่มีชื่อเสียงและจัดเก็บเงินรายได้จำนวนมากคืออุทยานแห่งชาติเขาศกและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองรวมทั้งอุทยานแห่งชาติหาดวนกรที่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์มาโดยตลอดโดยได้แต่งตั้งนางสาวเนตรนภาผู้ช่วยชุดเฉพาะกิจพญาเสือซึ่งเป็นข้าราชการดาวรุ่งของกรมอุทยานแห่งชาติมีบทบาทงานด้านปราบปรามมาตั้งแต่เริ่มรับราชการขึ้นเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในครั้งแรกก่อนหน้านี้นายศศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรออกแถลงการมูลนิธิสืบฉบับที่3คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ที่ให้ความสำคัญและให้นายรัชดาออกจากราชการไว้ก่อนย่อมช่วยรักษาภาพพจน์ของข้าราชการไว้ได้แต่ยังคงมีข้อกังวลถึงกระบวนการตรวจสอบในครั้งนี้และตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ไม่มีตัวแทนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมในกระบวนการพิจารณาจึงขอแถลงการต่อข้อกังวลดังกล่าว
จากการแถลงข่าวของนางรุ่งนภาพัฒนวิบูลรองอธิบดีกรมอุทยานยังขาดความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเช่นขาดกรอบการพิจารณาและระยะเวลาที่ชัดเจนหรือการนำเสนอทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมาใช้ในการพิจารณาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพราะการไม่นำระบบแคเรแพดมาใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กับการพิจารณาคำร้องของผู้ถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมจะไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิสืบนาคเสถียรมีความกังวลต่อการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้บริหารพื้นที่ที่โยกย้ายมาขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่มีคุณค่าความสำคัญในเชิงระบบนิเวศทำให้การบริหารพื้นที่เน้นการท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นหลักส่งผลให้งานดูแลคุ้มครองพื้นที่ขาดประสิทธิภาพและกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างรุนแรงเช่นไม่มีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวตามกติกาเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเกิดการฟื้นตัวไม่มีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับโดยเปิดให้เข้าพื้นที่อย่างเสรีในช่วงเวลาสำคัญแบบไม่จำกัดด้วยความคาดหวังรายได้จากปริมาณนักท่องเที่ยวและที่สำคัญไม่เร่งดำเนินการนำตั๋วอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดระบบการจำหน่ายบัตรและการควบคุมนักท่องเที่ยวบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาคืนความเป็นธรรมให้กับบุคลากรในกรมอุทยานขาดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรมีแต่ประวิงเวลาและจบไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ